กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้นะคะพี่ดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ4221606ไปต่อกันเลยค่ะจากคุณคะหนึ่งนิดนะคะเกิดวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนปี34ค่ะเวลา 10:20 นงานเงินและโชคลาภค่ะ30พฤศจิกวันเสาร์กาปี34ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับงานเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรปีนี้สิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังนะคือความคิดของตัวเองอ่ะปีนี้ร้อนง่ายนะครับจุดเดือดต่ำและพื้นชะตาก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วผมกลัวว่าจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างระวังในเรื่องของพวกฟืนไฟนะครับในแง่ของที่อยู่อาศัยระวังในเรื่องของการขับขี่นะส่วนสภาพคล่องปีจรนี้ยังไม่ห่วงของจริงจะมาในช่วงปลายปีย่าง26เสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบครับท่านต่อไปค่ะคุณโมค่ะเกิดวันศุกร์ที่24กรกฎาคมปี41ค่ะเวลา 12:25 นเงินกับความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับกาลีโยงอรินะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วคาบเกี่ยวปีนี้นะเรื่องเงินทองผมใช้คำว่าขาดมือนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือพอเลยผ่านวันเกิดกรกฎานี้ไปแล้วจะเบาลงนะพอจะมีให้จับจ่ายใช้สอย ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังยังไม่ใช่ในช่วงใกล้ๆนี้ครับเพราะหลังวันเกิดถึงจะมีเข้ามามีโอกาสเสียน้ำตาโอ้นะคะเอาละค่ะขอบพระคุณทุกสมัยที่ส่งเข้ามาในวันนี้นะคะมีหนึ่งอีเมลนะคะไม่ได้บอกชื่อมาเนาะนะคะแต่เป็นคุณผู้ชายนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมปี17ค่ะเวลา4:44ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะใช่ค่ะ4:44ค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะเรียนถามเรื่องงานครับสมัครงานไว้จะได้ไหมรวมถึงเงินและโชคลาภในปีนี้ครับเอาใหม่6ตุลา17 4:44 แต่บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ใช่แล้วค่ะฉะนั้นจริงๆของคุณเนี่ยนะถือว่าคุณเกิดวันที่7ตุลานะนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะอันนี้ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลแบบวันคนรุ่นเก่าเขียนว่าเกิดคืนวันอาทิตย์ที่6ตุลาแปลงวันให้ผมไม่เอายังดีที่ให้ข้อมูลแวดล้อมมานะครับก็ถือว่ายังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ถามว่าเรื่องงานสมัครงานไว้จะได้ไหมเงินแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง42นะครับกรรมะเป็นอายุเขาก็บอกว่าชีวิตความเป็นอยู่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ถึงเรื่องของการทำงานแต่ใกล้เคียงกันกับท่านเจ้าของ SMS ก่อนหน้านี้เลยนะที่ผมบอกว่าปีนี้อาจจะได้งานแต่จะเป็นงานที่ไม่ถูกใจแต่จะต้องทำก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสครับที่มันจะได้ล่าช้าหรือแม้กระทั่งเข้าไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกรอบก็ได้ของคุณเนี่ยปีจรนี้นะก็ให้ชีวิตสัตว์นะครับครั้งละ17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับเงินโชคลาภเป็นไงบ้างคะการปีนี้ถึงจะยังไม่ได้งานแต่สภาพคล่องก็ยังพอใช้ได้นะติดขัดคนรอบข้างก็ยังพอให้ความช่วยเหลือครับโชคลาภไม่เชียร์ไม่เชียร์อีกแล้วนะคะเอาละค่ะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาเนาะ miracle.ch@hotmail.com นะคะหรือว่าตามที่อยู่นะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ไปฟังฤกษ์งามอย่างดีกันค่ะก็2ช่วงนะครับปลายเดือนกับต้นเดือนวันเสาร์นี้สามารถประกอบการมงคลได้แต่เลี่ยงออกรถแล้วก็ประกอบการมงคลในป่านะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 7:31 ถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่26ครับเหมือนกันฮะวันนี้เป็นวันแข็งกระทิงวันเลี่ยงออกรถทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 ถึง 15:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนช่วงนี้วันมงคลมีจริงนะครับแต่ขอให้เลี่ยงออกรถไปก่อนนะวันนี้เป็นวันฟูครับแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30
แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอีก1อังคารครับอังคารที่10พฤษภาคมเลี่ยงออกรถเช่นเดียวกันแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 ถึง 15:30 ซึ่งวันนี้เหมาะนะสำหรับใครที่อยากจะเปิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามเพราะว่าเลิกบนนั้นเป็นเทวีเลิกแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดียาวไปจนถึงเดือนหน้านะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคำถามนะคะก็ส่งมาทางอีเมลได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ส่งหมาย SMS ไม่ทันเนาะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาก็ได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะแล้วก็เรามีเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.miraclechanneltv.net สามารถเข้าไปติดตามนะคะอัปเดตข่าวสารนะคะเราก็พูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นอกวันพระก็อย่าลืมนะคะไปทำบุญใส่บาตรกันนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 8:30 ถึง 10:00 ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะคนที่ดีจริงจะอยู่กับเราเสมอยามเราลำบากแต่คนที่ดีแต่ปากยามเราลำบากมักจะหายหัวเสมอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้เราสองคนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ